็นผมอะเรื่องกัญชาคุณพูดเรื่องค่าไฟตอนนี้ทุกพักอะมันจะลดค่าไฟหมดดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณพูดเยอะๆชาวบ้านได้ประโยชน์เรื่องค่าไฟเพราะค่าไฟเนี่ยมันมหาโหดเฉพาะที่โรงแรมผมขึ้น 200,000 ทั้งที่แขกมันน้อยลงนะและอากาศร้อนค่าไฟมันดันขึ้นและค่าน้ำก็จะขึ้นตามผมเรียนถามง่ายๆว่าคุณพูดถูกจังหวะแล้วล่ะเหมือนผมอะถ้าคุณไม่พูดเวลานี้คุณไปพูดเวลาปกติมันไม่รู้สึกหรอกครับเพราะมันเป็นรัฐบาลกันหมดแล้วดังนั้นวันนี้ใครๆก็อยากจะเป็นรัฐบาลใครๆก็ต้องพูดเรื่องค่าไฟใครๆก็จะลดค่าไฟก็ดีแล้วล่ะครับพูดตอนนี้ไว้เลยแหละเป็นประโยชน์เพราะไม่ว่าพรรคไหนพรรคไหนมันลดค่าไฟหมดโดยเฉพาะค่า FT คือค่าผันแปรผันแปรไปตามระยะเวลาที่เปิดเช่นถ้าคุณเปิดตอนเวลากลางวันอันนี้ถ้าคุณเป็นธุรกิจก็จะขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นที่พักอาศัยตอนกลางวันค่า FT ไม่ขึ้นแต่กลางคืนแม่งดันขึ้นก็เพราะเขาใช้ไฟกันเยอะใช้ไฟเยอะช่วงไหนสมมติว่ามันพีคไปอยู่ที่ค่าไฟบ้านคุณนะไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมันลดลงมาปรากฏว่ามันเอาตรงที่ใช้สูงสุดเนี่ยมาหารเฉลี่ยอันนี้คือค่า FT ครับง่ายๆเลยผู้ชาวบ้านได้เข้าใจซึ่งเป็นวิธีคิดที่โหดร้ายทารุณและเป็นประเทศเดียวในโลกที่ทำแบบนี้ครับคุณชูวิทย์ครับบอกให้แฟนเพจเราฟังหน่อยขนาดเป็นระดับถึงคุณชูวิทย์เนี่ยค่าไฟขึ้นยังส่งผลกระทบเลยแล้วอย่างนี้ชาวบ้านประชาชนจะเดือดร้อนหนักไม่เหลือคุณเห็นไหมล่ะคลิปคนแก่คนเฒ่าบ้านขึ้นค่าไฟ 2,000 3,000 ผมเรียนถามอย่างนี้ครับว่าบริษัทการไฟไม่ใช่บริษัทการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้มีโบนัสให้กับพนักงานกี่เดือนครับแล้วเงินจำนวนนี้สมควรที่จะเอามาคืนให้ประชาชนกันบ้างที่บอกว่าค่าไฟไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้มันไม่มีหรอกครับผมยืนแป๊บเดียวเหงื่อจังเต็มอย่างนี้เลยพัดลมมันก็ต้องเปิดไอ้เลิกทีจะพูดไปว่าถอดปล้องถอดปลั๊กหรี่แอร์เปิดแอร์น้อยมันอยู่ไม่ไหวดังนั้นวันนี้ทุกหย่อมหญ้าในเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟค่าไฟจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับขอยกเรื่องนี้ไปให้พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยพรรคพลังประชารัฐสารพัดพรรคช่วยกันประกาศออกมาเยอะๆว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะลดค่าไฟอย่างไรลดไปเยอะๆค่า FT ยกเลิกไปเลยยิ่งดีใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยครับ